ส่วนประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับดร.อารักษ์พรประภาครับเดินทางมามอบของที่ระลึกเป็นขนมไหว้พระจันทร์นะครับให้กับทีมข่าวกีฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสวันไหว้พระจันทร์นะครับก็พร้อมกันนี้เองก็มีการเชิญชวนแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตครับช่วยเชียร์ก้องสมเกียรติจันทราจากอีเดมิสึฮอนด้าทีมเอเชียนี่เป็นหนึ่งในนักแข่งจากผลผลิต Honda Race to the Dream นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเก็บแต้มอยู่89คะแนนอยู่อันดับ8ในรุ่น Moto 2ก็ตั้งเป้าว่าฤดูกาลนี้เนี่ยจะก้าวขึ้นไปติดท็อป5ให้สำเร็จนะครับซึ่งทางด้านของดร.อารักษ์เองก็บอกว่าโมโต้2นะครับจะกลับมาแข่งขันกันในทวีปเอเชียก็สำหรับสนามแรกเป็นอินเดียนกังปรีที่อินเดีย 23-24 กันยายนต่อด้วยเจแปนิสกังปรีที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียนมอเตอร์ไซเคิลกังปรีแล้วก็ OR Thailand กังปรีที่บุรีรัมย์ทั้ง4สนามนะครับดร.อารักษ์เองก็มองว่าทางด้านของก้องน่าจะสร้างผลงานได้ดีขึ้นแล้วก็ยืนโพเดียมได้ในสนามโฮมเรสถ้าผมมองนะเพราะว่าผลงานในโฮมเรสถือว่าสุดยอดมากๆครับนะครับก็ขอชวนแฟนกีฬาไปเชียร์กันในสนามเยอะๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักบิดแล้วก็น้องๆหนูๆที่ชื่นชอบมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราครับปีแล้วก็ยังเสียดายนะฮะสำหรับกล้องที่สนามช้างที่ไปลื่นเพราะฝนเนาะถูกต้องครับปีนี้ก็แก้ตัวใหม่คือตอนควอลิฟายเป็นโพโพสิชันนะครับแล้วก็ออกสตาร์ทเนี่ยฝนต้องใช้คำว่าไม่เป็นใจจริงๆครับนะครับแล้วก็ทำให้พลาดล้มแล้วก็ทำให้ในสนามนั้นก็เรียกว่าออกจากการแข่งขันไปเลยปีนี้ขอให้ทำให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะฮะครับ